7ปีเต็มแล้วนะคะที่แฟนบอลของทีมเมืองทองยูไนเต็ดกับการท่าเรือเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปชมทีมรักของตัวเองเวลาไปเล่นแมตช์เยือนในแมตช์ที่2ทีมนี้เขาเจอกันสาเหตุจากอะไรสาเหตุจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่แฟนบอลบางส่วนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในช่วง7ปีที่แล้วตรงบริเวณทางด่วนเยื้องๆกับทางเข้าสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมในเกมลีกคัพรอบรองชนะเลิศที่มีการยั่วยุกันทางอารมณ์นะคะจนมีการคว้างปาก้อนหินทะเลาะวิวาทแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัส3คนด้วยกันซึ่งก็เลยทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โทษมีคำสั่งโทษแบนในปี2016จนผู้บริหารทั้ง2สโมสรทำข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อใดที่ทีมตัวเองออกไปเยือนจะขอความร่วมมือจากแฟนบอลว่าไม่ให้เดินทางไปตามเชียร์นะและไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉาก 2023-2024 เนี่ยมีโปรแกรมที่จะเจอกันในเกมนัดที่3ของฤดูกาลสวัสดีครับวันจันทร์ที่28สิงหาคมเกมที่การท่าเรือจะออกไปถือเยือนเมืองทองยูไนเต็ดที่ Thunder Dome Stadium ก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊มัน7ปีแล้วนะกฎที่ว่าเนี้ยจะยังมีต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะอนุญาตให้แฟนบอลการท่าเรือเดินทางไปเชียร์ตามปกติเหมือนแฟนบอลทีมเยือนทีมอื่นๆได้แล้วหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาค่ะในฐานะผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยว่าก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันกับผู้บริหารของการท่าเรือนะคะว่าในฤดูกาลถัดไปฤดูกาลหน้าเนี่ยจะให้แฟนบอลทีมเยือนเข้ามาในสนามได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าผู้บริหารทั้งสองทีมยังไม่ได้คุยกันก็แสดงว่าข้อตกลงยังเหมือนเดิมทีนี้ก็ต้องพูดคุยกับบริษัทไทยลีกจำกัดด้วยนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการปัญหาเรื่องแฟนบอลทะเลาะวิวาทกันแบบนี้แต่ถ้าณเบื้องต้นนะตอนนี้นั่นหมายความว่ากฎเดิมจะยังอยู่ก็คือห้ามเดินทางไปเชียร์แต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันใช่เพราะว่ามันก็กินเวลามา7ปีแล้วครับบางคนก็บอกว่าโอ้มันน่าจะต้องเรียกว่าหยุดได้แล้วนะกับกฎนี้เพราะว่าบรรยากาศการเชียร์ทั้ง2ทีมเนี่ยมันก็นักเตะในเอาเนี่ย7ปีที่แล้วนักเตะอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ใช่ย้ายทีมกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถูกลงโทษมา7ปีแล้วแบบนี้นะคะก็น่าจะเข้าใจกับความผิดของตัวเองแล้วก็อารมณ์รุนแรงมันก็น่าจะน้อยลงแล้วถูกต้องก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอะไรที่ทำไว้มันก็จะมีผลในภายหลังแบบนี้เสมอแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้เรื่องราวนี้จบลงได้ด้วยดีแล้วกันนะคะ